จาก3ปีเรียนตอนม.ปลายใช่ไหมม.4ม.5ม.6เนี่ยแม่งอัดเหลือเทอมเดียวเพราะฉะนั้นปีนี้ติด W แน่นอน W คืออะไรคะดอปครับอ่ะ1 2 3สวัสดีค่ะพบกับช่องยุ้ยปวีธิดาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาขับแขกรับเชิญของเรานะคะคือเป็นเพื่อนๆจากสมัยมัธยมม.ปลายนั่นเองวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พวกเขากับชีวิตหลังมหาลัย1เดือนเนาะแต่ว่ามันบางคนก็อาจจะไม่1เดือนอาจจะเลยไปแล้วเพราะว่าเขาก็เปิดเทอมก่อนเราแต่ต่ำสุดตอนนี้คือประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนกับอีก1วันนะคะมาเริ่มจากใครก่อนดีมาเริ่มจากบนหัวเราเลยแล้วกันบนหัวเราตอนนี้เป็นเจ๊นะแนะนำตัวชื่อสาขาคณะมหาลัยค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะคนที่สองนะคะโมเดิร์นนะคะอยากให้แนะนำตัวแบบคุณพิมพ์นะคะเอาค่ะมาจากโมเดิร์นนะครับมาจากวรรณศาสตร์มอเกษตรครับผมต่อมานะครับเป็นคนสุดท้ายของเรานั่นเองคุณอะตอมนะครับอ่ะแนะนำหน่อยนะครับชื่อจริงชื่อเล่นครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพิตรันเทียนทองชื่อเล่นว่าอะตอมนะคะมาจากคณะสถาเวชศาสตร์สาขากายภาพบำบัดไม่ใช่เอกการแสดงของมทค่ะและก็คนสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือเจ้าของช่องเองนะคะก็คือจะแนะนำตัวว่าชื่อยุยนะคะชื่อจริงชื่อปวีธิดานามสกุลโพวิศีนะคะมาจากคณะกายภาพมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คนค่ะนักการค่ะทุกคนมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพราะจบวิทย์มานะคะต่อนะคะคืออยู่คณะกายภาพบำบัดค่ะสาขาก็กายภาพบำบัดเช่นกันค่ะต่อไปที่อยากจะถามทุกๆคนเลยนะคะคือเกี่ยวกับการรับน้องของมหาลัยค่ะว่าเป็นยังไงรับน้องออนไลน์เริ่มจากคุณพิมพ์เลยครับเลิกลากแล้วครับ1มันช่างเลือนลางเหลือเกินรับน้องมหาลัยหรอมันค่อนข้างเงียบเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่เจอกับพี่เนาะมันคือแบบในมีดมันก็ใจเหงาๆเขาแค่แบบแนะนำว่ามหาวิทยาลัยบูรพาแต่เดิมเนี่ยเป็นอะไรก็ครูว่ามหาลัยบูรพาจริงๆแล้วอ่ะเป็นศรีนครินทร์วิโรจน์สาขาบางแสนด้วย แต่ว่าก็นี่แหละรู้เพิ่มเติมแค่นี้แหละแล้วเขาก็แบบพาทัวร์บอกว่าคณะเราเนี่ยเป็นยังไงตึกใหม่เป็นยังไงมีที่สูบบุหรี่มีนู่นมีนี่มีหมูกระทะอะไรก็ว่าไปฉะนั้นแหละประมาณนั้นโอเคต่อไปการรับน้องของมหาลัยของคุณโมเดิร์นกันนะครับของเรานี่วรรณศาสตร์ได้ชื่อว่ารับโหดที่สุดในวิทยาลัยเกษตรแต่ว่าด้วยความที่มันออนไลน์มันก็เลยดีมากๆเพราะว่าไม่โดนอะไรเลยแต่ว่าตอนแรกก็มีแนะนำคณะเหมือนกันแล้วก็เจอแหละบอกความเป็นมาคณะแล้วก็ได้คุยกับรุ่นพี่ที่แบบจบไปนานมากแล้วเป็นอดีตนั่นแหละถือว่าเขามียศระดับหนึ่งคุยเกี่ยวกับแนวทางวิชาแนวทางนู่นนี่แล้วก็ตอนนี้กำลังมีกิจกรรมเส้นทางวรรณกรกำลังเตรียมตัวออกกำลังกายแล้วก็เตรียมตัววิ่ง12 กิโลกับ 15 กิโลครับผมโอเคถือว่าเป็นการรับน้องที่โหดพอสมควรนี่คือเบาไปแล้วต่อมาคนสุดท้ายก็คือคุณอะตอมในมท.นะคะเป็นยังไงบ้างรับน้องสนุกไหมอะไรยังไงมันสนุกนะมันสนุกอะแต่มันแบบทุกคนคิดภาพการรับน้องครั้งแรกใช่ไหมที่รับน้องสนุกตอนครั้งแรกเลยแต่ประเด็นอ่ะมันเป็นครั้งที่2 3 4 5มันมีเยอะมากเลยเว้ยคือไม่ว่าจะเป็นทางรับน้องแล้วประถมนิเทศคือมันจะกิจกรรมคล้ายๆกันด้วยความที่เป็นออนไลน์ใช่ไหมส่วนที่ชอบสุดการรับน้องเลยก็กิจกรรมล่ารางวัลมันแบบมันพี่แจกเน็ตฟิกเลยนะแกเดือนหนาแบบไอ้ก้อนอะตอมมีบุญพอแค่ได้คูปองแกร็บ100 บาทนะคะใช่คือรางวัลหนึ่งอ่ะ100 บาทเลยเว้ยพี่ไปรวยมาจากไหนคะหนูอยากรู้จริงๆนี่แหละค่ะกูไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยอ่ะต่อมาก็คือของมสวนั่นเองการรับน้องถามว่าโอเคไหมจริงๆมันมีหลายกิจกรรมจนแบบว่าเราจะตีกันอยู่แล้วนะแต่รับน้องนี่ก็คือเป็นรับน้องออนไลน์เนาะก็คือมันจะแบบอุปกรณ์ไม่พร้อมบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แต่ว่าถามว่าพิธีกรดำเนินการดีไหมดีโอเคดีมากเป็นรุ่นพี่ปี2ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆก็คือถามว่าโอเคไหมโอเคแต่ว่าอุปกรณ์พวกเสียงพวกอะไรมันก็คือใช้ของเด็กกันเนาะใช้ของพี่ปี2ก็มันก็อาจจะไม่พร้อมอาจจะแบบมีแป๊กบ้างบางช่วงบางเวลาอย่างตอนซาวรับรางวัลเนี้ยมาซาวขึ้นสักพักมันหายไปแต่ว่าก็รับได้ถือว่าสนุกพี่เขาก็ทำเต็มที่เราก็โอเคมาถึงคำถามต่อไปหลังจากรับน้องเนี่ยก็คืออาจจะมีการเปิดกล้องบ้างหรือเปล่าเปิดหรือเปล่าเปิดหรือเปล่ามีเปิดไปเจอพี่หลังจากเปิดกล้องเนี่ยเราอาจจะได้เห็นพวกรุ่นพี่อาจารย์เพื่อนๆแล้วใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างตอนเห็นหน้าเพื่อนๆหรือรุ่นพี่เริ่มจากคุณพิมพ์เหมือนเดิมค่ะเลิกกล้าแล้วมีอะไรหนูเพื่อนอยู่
คัดหน้าเพื่อนๆเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกเป็นคนปกติทั่วไปแหละมันยังเป็นเด็กเข้ามาใหม่แต่ว่าพี่ๆอ่ะหน้าตาเมากาวทุกคนเลยคือแบบเขาดูแบบดูไม่ได้นอนกันบางคนอ่ะแค่เสียงมาก็รู้แล้วว่าแบบเอออ่ะตัวจะแบบในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็มีพี่คนนึงเขาเสียงเหมือนรู้จักมิสเตอร์เยิร์ดไหมพี่พีที่แบบในแก๊งฮาร์ดล็อกเกอร์นั่นแหละเขาชื่อพี่พีมเว้ยพี่พีมกับพี่พีแล้วพี่พีมอ่ะหน้าตาเหมือนพี่พีมากก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรเกี่ยวกันหรือเปล่าหรือว่ามันแค่บังเกิดเฉยถ้ามันบังเกิดก็คือแบบมันพอพานเหมือนกันแล้วหน้าเหมือนกันแล้วแบบลักษณะมันได้อ่ะการว่าเขามีเกี่ยวอะไรกับคุณฮาร์ดล็อกเกอร์หรือเปล่าเอ้ยญาติทางแห่งของพี่พีโอเคต่อไปเป็นโมเดิร์นนะคะเพราะว่าเราเจอเพื่อนของตัวเองแล้วเราอยากบอกความรู้สึกมากก็เลยถามคำถามนี้นะวรรณศาสตร์เนาะมีถ้าเป็นเรื่องเพื่อนเนี่ยมีเพื่อนจากโรงเรียนเก่าหลายคนเพราะว่าคณะมันมี350คนอ่ะมันก็ซ้ำๆจากหลายโรงเรียนมาย้ำๆกันมันก็เนี่ยมันก็มีเพื่อนโรงเรียนเก่าอยู่ 2-3 คนแต่ว่าเรื่องหน้าเพื่อนก็ช่างเพื่อนแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยเปิดไปแล้วบางคนก็รู้เลยว่าดุแบบเปิดไปปุ๊บแบบเห็นเลยว่าดุแน่ๆกับบางคนที่ก็สงสัยว่าถ้าเกิดว่ารับน้องแบบปกติเนี่ยพี่แกจะดุได้ยังไงแบบแกดุไม่น่ามีความเป็นไปได้ที่จะดุอะไรเงี้ยเพราะอย่างนั้นถ้าดุแล้วช็อกนะเว้ยหรือดีจะเปิดเฮ้ยน้องทำไมน้องไม่ทำตาเพราะว่าปกติอะวันนั้นเวลารับน้องก็จะแบบมีพี่วาร์กกันหลายคนแต่ว่าหน้าประธานใจดีมากใจดีแบบใจดีประมาณนั้นต่อมาค่ะคุณอะตอมนะคะแบบเจอเพื่อนแล้วแบบเป็นยังไงบ้างแบบเพื่อนดูตัวดูอะไรแบบมิสไตล์คลิปเนี้ยคลิปจะต้องออกสู่สาธารณชนแล้วเราก็จะบอกเพื่อนว่าแบบคือตอมอ่ะรู้สึก Amazing กับเพื่อนแต่ละคนมากเลยเว้ยคือแบบเพื่อนแต่ละคนก็แบบเป็นยังไงเพื่อนฉันหรอเขาเป็นเพื่อนฉันหรอคือแบบมันมีเพื่อนคนหนึ่งขอไม่ระบุนามเพื่อนแกเป็นคนที่แบบฟังชื่อแล้วเอ๊ะเว้ยคือเพศสภาพอ่ะเป็นผู้ชายแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายเรียกว่าไงเป็นแบบรสนิยมที่ชอบผู้หญิงหรือเปล่าแต่แบบแบบแรกที่มองอ่ะสวยมากสวยเก่งสิเก่งมีมองไปไม่รู้คนน่ารักแบบเปิดกล้องมาแล้วแบบน่ารักโอ้ my god น่ารักมากไม่มีใครแบบหน้าคล้ายกันเลยทุกคนมีแต่ลักของตัวเองแต่ตอนก็จำไม่ได้สักคนเลยไม่ใช่ไปต่อที่เจ้าของช่องเลยดีกว่าที่เจ้าของช่องถามคำถามนี้ครับเพราะว่าเจ้าของช่อง amazing กับคณะตัวเองนิดหน่อยเพราะว่าตั้งแต่รับน้องกิจกรรมทุกอย่างก็เปิดกล้องมาเจอเพื่อนค่อนข้างกล้าเปิดกล้องนะเราค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนคนดังมากอ่ะเฮ้ยพี่คะพี่ชายเพิ่งเขียนโค้ดอ่ะพี่เราเสียงเซ็กซ์แล้วเหรอเจ้าของช่องค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับเพื่อนตัวเองและรุ่นพี่ของตัวเองยันพี่ปี4จบไปแล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่าทุกคนดูเด็กมากแยกไม่ออกใครอายุเท่าไหร่อะไรยังไงถ้ารุ่นพี่มาปลอมตัวก็คือไม่รู้เหมือนกันแบบเปิดกล้องปลอมเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือรุ่นพี่หน้าเด็กมากหน้าเด็กทุกคนยีก็ดูหน้าตัวเองด้วยว่ามันเข้ากับมหาลัยตรงรู้สึกแก่ไปเลยจริง ต่อเลยดีกว่า อยากจะถามว่าคณะของแต่ละคนเนี่ยเรียนหนักหรือเปล่าอ่ะเริ่มจากคุณพี่มาเด้มค่ะณตอนนี้ที่เรียนยังไม่ทราบอนาคตแต่ว่าจนถึงตอนนี้สบายมากแบบชิวๆมีคำว่าวิทย์ก็จริงหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าคอมพิวเตอร์ไซแอนก็จริงแต่ว่าเรียนแล้วไม่มีฟิสิกส์เคมีชีวะเพราะฉะนั้นชิวมากสำหรับเขาแล้วก็มีเขียนไพทอนซึ่งมันเป็นภาษาง่ายๆอ่ะการบ้านก็ไม่ยากแต่ว่าข้อสอบสถิติไม่เท่าไหร่แต่ข้อสอบของแอนแบบรอยส่วนเรื่องงานอ่ะไม่เยอะครูใจดีมากประมาณมีคำถามนึงที่ยังไม่ได้ตอบก็คือปรับตัวได้หรือยังเครียดหรือเปล่าอะไรงี้ปรับตัวได้แล้วแล้วก็ที่แรกคิดว่าตัวเองไม่ชอบคณะนี้แต่ว่าทำไปแล้วก็ชอบแต่ปรับตัวได้สบายมากเหมือนกิ้งก่าเปลี่ยนสีค่ะค่ะค่ะเอ้ยแล้วเครียดบ้างหรือเปล่าเครียดตอนคิดโค้ดไม่ออกเฉยๆพอคิดออกก็สมองโล่งปลอดโปร่งดีใจอ่ะต่อมาของพี่โมเดิร์นกันนะครับเรียนหนักไหมอ่ะไม่มีอะไรหนักเลยยกเว้นเคมีที่มอเกษตรนั้นขึ้นชื่อมากจาก3ปีเรียนตอนมปลายใช่ไหมม4ม5ม6เนี่ยแม่งอัดเหลือเทอมเดียวตายแต่ปกติไม่เคยสอบผ่านเลยสักเทอมเกือบปีเดียวเพราะฉะนั้นปีนี้เคมีติด W แน่นอนครับเพราะว่าผ่านสอบกลางภาคมาแล้วเห็นคะแนนแล้วติด W แน่นอนเคมี W คืออะไรคะดอปครับ W คือดอปส่วนวิชาอื่นอัศจรรย์มากภาษาอังกฤษที่ไม่เคยผ่านเข้ามาเกษตรอังกฤษ101เนี่ยเป็นอังกฤษแบบสำหรับคนแบบได้คะแนนโอเน็ตน้อยมันก็จะเป็นเรื่องที่101สุดอัศจรรย์มากฉันได้คะแนน9เต็ม10 9เต็ม10 10เต็มบ่อยมากส่วนเรื่องเครียดไหมตอนนี้กำลังเครียดกับแนวทางวิชาเพราะว่าพอเรียนแล้วเนี่ยมันก็เห็นว่างานอะยากมากแบบว่าตอนนี้เรียนไม่หนักก็จริงแต่ว่าการทำงานอะยากมาก
เพราะเราต้องทำงานอยู่กับคนอยู่กับป่าส่วนวิธีคลายเครียดเหรอเล่นเกมดูการ์ตูนสารคดีไปนั่งมองฟ้าอยู่เฉยๆแม่งก็ดีกว่านั่งอยู่กับจอที่เรียนอยู่อ่ะอืมเออมันอยู่กับจอตลอดเวลาก็แวะหาเวลาอยู่ข้างนอกบ้างต่อแวะตอมค่ะต่อมาคนสุดท้ายนะครับคุณพี่ตอมนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งมานะคะคำถามที่ถามว่าเรียนยากไหมเราจะตอบว่าวิชาเรียนอะไม่ยากแต่หนักใจคือด้วยความที่มันเรียนไม่ยากมอทอมันเรียนค่ะพื้นฐานก่อนเลยเป็นวิชาแก๊งทียูคือวิชามอถ้าเป็นเปิดเทอมก็ต้องไปเรียนที่รวมเลยนะแบบวุ้มจิ๋วสนับไม่รู้รวมหมดเลยแล้วเราก็จะได้เพื่อนใหม่เยอะมากแต่แบบเราก็ต้องเตรียมตัวทำใจอ่ะเช่นแบบมีเรียนที่มี4ตัวแม่งมีเตรียมโครงงานกันมาแล้ว4ตัวโดยที่แบบวิชาแรกที่2อาทิตย์นะ2อาทิตย์ส่งพรีเซนต์ภาษาอังกฤษโอ้จำแจ๋ววิชาที่2วางแผน4เดือนระยะยาวรู้ก็ต้องไปพรีเซนต์ตอน4เดือนวิชาต่อไปนะคะฉันต้องวางแผนธุรกิจจ้ะแกเข้ามาบอดอ่ะแต่มันต้องวางแผนธุรกิจทำไมวะอันสุดท้ายวิชาที่แบบเรื่องลือด้วยความที่เป็นธรรมศาสตร์มันคือเศษของธรรมศาสตร์ลงไปจัดเต็มโครงงานกำลังจะเข้าอาทิตย์หน้าพี่เรียนกันเป็นพันคนจ้าเอาโครงงานด้วยหรอแล้วนอกจากนั้นนะคะชาที่นับได้ว่าหนักใจที่สุดของเด็กสายวิทย์คณิตที่จะไปต่อสายวิทย์ก็คือฟิสิกส์ไม่รู้ของคนอื่นเป็นไหมไม่รู้ของตอบฟิสิกส์คือฟิสิกส์พื้นฐานง่ายขนาดไหนไม่รู้อะแต่แล็บฟิสิกส์แม่งก็เอาตายคือไอเทมคู่ใจนะคะเวลานั่งอ่านโจทย์แบบแล็บฟิสิกส์ตรงนู้นที่แบบนักศึกษาไปดูบีฟแล็บมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเข้าใจมากขึ้นดูคลิปก่อนใช่ไหมดูคลิปก็จะวันต่อมานักศึกษาคะคลิปบีฟแล็บที่เราลงไปจริงๆแล้วไม่ต้องดูก็ได้เพราะคลิปนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล็บวันนี้ค่ะอุ๊บทำไมวิชาเฉพาะอย่างอนาโตมีอ่ะมันเหนื่อยเว้ยเพราะไม่เคยเจอแบบมหาลัยมันก็ไม่ได้เรียนแบบกระดูกส่วนนี้ชื่ออะไรคาร์ทิเลจกระดูกหอนเป็นแบบไหนกระดูกสั้นกระดูกยาวต่างกันยังไงเรียนแล้วอีกอยู่มาเจอมันก็จะแบบกูก็เป็นโกโก้ครั้งใช้เวลาทำใจนานพอสมควรก็ปรับตัวได้แล้วคิดว่านะโดนกลับไปที่เจ้าของช่องค่ะก็อย่างที่รู้ๆก็คือแบบว่าตั้งแต่แนะนำตัวมาตั้งแต่แรกก็คือจะรู้ว่าเรากับคนข้างๆเรานะคะอยู่คณะเดียวกันนะคะก็ฟังรีวิวของคนข้างๆไปแล้วนะคะมาฟังรีวิวของกายภาพมสวกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ถามว่าเรียนหนักไหมใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันคือแบบมันแล้วแต่คน คือหลังจากเรียนไปวันนี้ก็คือไม่แน่ใจสำหรับเราอ่ะเราคิดว่าหนักนะเพราะว่าอยู่ๆอ่ะอย่างอนาโตมีใช่ไหมเจอกระดูกมาแบบว่าอยู่ๆแบบ7-8-90เจนทีเดียวแล้วก็มานั่งอธิบายว่าตัวอะไรมาเลี้ยงเลือดส่วนไหนมาเลี้ยงมันบ้างจำเยอะภายในคาบเดียวเราก็เลยค่อนข้างที่จะงงแล้วก็ไม่ทันมันสักเท่าไหร่มันถาโถมเหลือเกินแต่ในขณะที่แบบเพื่อนวันนี้เรียนกับเพื่อนแล้วคือเพื่อนตอบได้หมดเลยคือแบบเป็นคนหรือเปล่าเราแบบไม่สามารถจำมันได้จริงตั้งใจมากๆนะแต่ก็แบบมันก็ยังจำไม่ได้แต่เราคิดว่าเราต้องดูคลิปนั้นประมาณ3รอบ4รอบขึ้นไปถึงจะจำได้นี่ก็คือเรื่องเรียนนะแล้วก็ชีตของมสวจะค่อนข้างที่จะไปเป็นทางภาษาอังกฤษเยอะแทบจะไม่มีชีตภาษาไทยเลยมันธรรมดาถ้าเกิดเรียนพวกเทคบุ๋งเจออังกฤษอยู่แล้วมันเป็นอังกฤษที่แบบแปะรูปมาแล้วก็แปะคีย์เวิร์ดเล็กๆน้อยๆมามีแค่นี้เลยชีตยิงไม่เข้าใจต้องกลับไปนั่งดูคลิปใหม่แต่ถ้าดูคลิปรอบหนึ่งอ่ะมาดูชีตก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างที่จะทวนได้ต่อมาเรื่องสอบก็คือยังไม่ค่อยได้สอบนะแต่ว่าจะมีช่วงนี้จะมีสัมมนาเยอะก็คือ1เดือนนี้ก็จะเริ่มเจอสัมมนาบ้างแหละอัน2อันสอบมีไม่เยอะเลยถ้าเทียบกับคนอื่นก็คือไม่เยอะน่าจะไปปุ้มเดียวทีเดียวมิดเทอมกับปลายภาคต่อมาเป็นเรื่องการปรับตัวตอนแรกก็คิดว่าแบบตอนนี้ก็เริ่มสับสนตัวเองแบบว่าเหมือนจะปรับตัวได้แต่พอมาเจออะไรแบบนี้ก็คือแบบปรับตัวไม่ได้หรอกคิดว่ายังปรับตัวไม่ได้แน่ๆทั้งเรื่องงานอะไรมันก็เริ่มถาโถมจนแบบจัดตารางไม่ถูกมันก็เลยงงๆกับตัวเองนะช่วงนี้นี่คือนักศึกษาอันนี้คืองานต่อต้นเถอะดีจังเลยอันนี้คืองานงานกลุ่มเยอะมากก็ต้องทำไม่ทันแบบถึงจะงงๆถามว่าเครียดไหมเครียดมากมีวิธีคลายเครียดไหมไปเดินเล่นข้างนอกเหมือนแบบโมเดิร์นอะไปแบบเดินสูดอากาศออกไปจากหน้าจอเดี๋ยวนี้วิ่งหนีออกจากมหาลัยอะปกติอะพอเรียนเสร็จมันก็ออกจากมหาลัยไปหาอะไรกินใช่ไหมนี่คือมหาลัยแม่งเป็นจออะเราก็ต้องวิ่งหนีออกไปจากจอใช่ไหมคำถามสุดท้ายนะคะคืออยากจะฝากอะไรกับน้องๆคิดจะต่อในมหาลัยตัวเองหรือแบบคณะของตัวเองนะคะกูก็นางงามคนแรกมันจะคิดยากเสมอเอาไปก่อนแล้วนะอะตอมก่อนได้นะได้ข้อความที่อยากจะฝากถึงรุ่นน้องนะคะก็คือทุกคณะมีความนรกเป็นของตัวเองค่ะถ้าหนูไม่ได้ชอบมันอย่าก้าวขาเข้าไปแล้วก็คืออย่างพี่นะคะพี่เกลียดฟิสิกส์มากพี่เลยคิดว่าถ้าพี่หนีไปคณะสายสุขภาพจะรอดแต่พี่แม่งเลือกผิดพี่เลือกไปเข้ากายภาพบำบัดซึ่งใช้ฟิสิกส์ 50% ได้ก็เลยแบบแล้วทีนี้ก็คือที่จะบอกจริงๆเลยก็คือถ้าเราอยากเข้าตัวอยากเข้าเพราะแค่ว่าเอ้ยเพื่อนก็เข้าคณะนี้เหมือนกันเพราะดูอย่าง
กับยูนิใช่ไหมพี่เป็นเจ้าของช่องคณะเดียวกันเว้ยแต่แบบเรียนไม่เหมือนกันพี่กำลังแบบกำลังขึ้นเรือมันจะออกมาหาสมุทรยูนิแม่งข้ามบีบทวีปแล้วเว้ยมันไปแบบไปไปไปแล้วนะเดียวเดียวไปแล้วด้วยพี่ยูนิเรียนในคาบแรกคือสิ่งที่พี่เรียนจนถึงคาบนี้ก็คือจะบอกอย่างนี้เลยว่าให้เลือกด้วยตัวเองอย่าพยายามเลือกตามใครอย่าพยายามเลือกว่ามีเพื่อนอยู่คณะนี้เหมือนกันสู้ๆปะต่อมาใครพร้อมยิ้มใจก่อนนะเดินก่อนไหมโอเคเมื่อกี้เขาพูดเรื่องเพื่อนใช่ไหมว่าแบบอยากเลือกตามใครเนี่ยเข้าไปเจอเพื่อนสนิทตั้งแต่ม.1โดยที่ต่างคนอ่ะไม่รู้เลยเว้ยว่าอีกคนนึงอ่ะจะเข้าวรรณศาสตร์แต่แม่งยื่นวรรณศาสตร์เหมือนกันเขาบอกว่ามันจะเครียดถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ใช่อะไรที่เราชอบใช่ไหมแล้วเราอ่ะก็หนีเคมีมาเหมือนกันเราชอบวรรณศาสตร์โอเคเว้ยวรรณศาสตร์แม่งเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับสัตว์ยังไงแม่งก็ต้องไปเจอเคมีเข้าไปถึงปุ๊บมาเจ้าจับมือกันธนูถามรุ่นพี่ว่าเอาเคมีไปใช้ทำอะไรพี่ก็บอกว่ามันไม่ได้ใช้เปลี่ยนทำไมวะส่วนน้องที่จะเข้ามาก็ทำใจเรื่องเคมีไว้นะครับเพราะว่าแม่งต้องเก่งเคมีจริงอ่ะแล้วก็เด็กผู้หญิงก็ลำบากมากนะแบบมันไปเดินป่าเป็นเดือนไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรเลยที่เรามีต้องไปเปลี่ยนผ้าอนามัยกลางป่าเช็ดตัวกลางป่านั่นแหละห้องน้ำกลางป่ามันไม่มีอะไรเลยจริงๆสำหรับเด็กผู้หญิงก็อยากให้ทำใจไว้เยอะๆส่วนเด็กผู้ชายก็อย่ากินแรงเพื่อนนะครับไม่งั้นมึงอาจจะไม่จบได้ประมาณนั้นไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าคะแนนมันก็ไม่ได้เยอะก็เตรียมร่างกายให้ดีๆอีกเรื่องนึงที่อยากเตือนด้วยจากใจคนที่อยากเข้าสัตวแพทย์ตอนแรกอย่าบ่นว่าแบบถ้าติดสัตวแพทย์จะไปเดินขึ้นเขามึงจะไปติดวรรณศาสตร์แทนสัตวแพทย์นี่เลยภาวนากับพระเจ้าในห้องสอบด้วยว่าแบบอยากอยู่กับธรรมชาติด้วยเชื่อธรรมชาติเจอจ่าวรรณศาสตร์คือวรรณศาสตร์มันมีสาขาสัตว์ป่าไงเช็คอินเจ้าได้เลือกคุณแล้วอย่าไปคุยกับพระเจ้าฮะพระเจ้าชอบให้คำตอบแบบเป็นคำตอบที่เราไม่ได้อยากได้แต่มันอาจจะตรงโจนก็อย่าไปคุยกับพระเจ้าเยอะต่อไปพิมค่ะพิมอยู่ฝั่งเนี้ยของเด่นข้าวขอตอบนะคะเป็นคนหนึ่งที่10อันดับตั้งแต่1ถึง9เนี่ยแทบจะเป็นเทคนิคการแพทย์หมดเลยคือมีแพชชั่นกับเทคนิคการแพทย์มากแล้วก็อันดับ10เนี่ยคือเค้าเรียกว่า back to basic อ่ะเค้าว่าบ้านทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมฉันก็ใส่วิทยาการคอมพิวเตอร์ไว้ล่างสุดแล้วมันปรากฏว่ามันติดแล้วเราเฟลคือแบบเราก็รู้สึกแบบมาอยู่ที่นี่แม่งมันอาจจะไม่ใช่ทางกูก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าดรอปแน่นอนดรอปไปเทคนิคการแพทย์แน่นอนเฮ้ยแต่ว่ามาเรียนแล้วเราก็ชอบคือบางคนมีแพชชั่นมากๆแล้วมันไม่ได้เงี้ยก็มันแล้วแต่คนจริงๆอ่ะคือบางคนก็ไม่เอาจริงๆไม่เอาก็สละสิทธิ์ไปเลยแล้วก็ดรอปแต่ว่าเราคือเราลองเรียนก่อนเราก็ชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนนี้มีแพชชั่นกับมันมากประมาณนี้ยังไม่คิดว่าจะลาออกหรือว่ายังไม่คิดว่าจะซิ่วใครที่แบบไม่ติดแล้วแบบรู้สึกผิดหวังก็รีบผิดหวังให้เสร็จแล้วก็มูฟออนต่อไปประมาณนี้คำดีๆนะชอบทำไมทำให้สุดแบบอย่าแบบครึ่งครึ่งกลางทำให้สุดเหมือนกูเนี่ยเหมือนโดนด่าเอาเป็นว่าถ้าจะเลือกคณะอะไรก็ควรดูมหาลัยด้วยเราก็ควรเลือกมหาลัยด้วยเนาะเพราะว่าคณะเดียวกันบางทีอ่ะมันก็เรียนไม่เหมือนกันเรียนแบบคนละโลกเขาอาจจะแบบแต่ละมอมันเน้นไม่เหมือนกันด้วยอันนี้คือแบบว่าสิ่งที่อยากบอกน้องๆ นะแบบมันไม่ใช่แค่คณะเราหรอกมันน่าจะเป็นหลายคณะเลยแหละไม่ใช่แค่คณะเราแน่ๆนี่แหละสิ่งที่อยากจะบอกก็น่าจะมีแค่นี้ใช่เห็นด้วยกับยุ้ยเพราะว่าเขาอะเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์จริงๆแล้ววิทยาการส่วนมากในประเทศไทยเนี่ยเขาจะอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์กันแต่ว่าในมอปูจะอยู่ในวิทยาการสารสนเทศซึ่งมันไม่ใช่คณะวิทย์แล้วมันไม่มีเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะใครที่เรียนวิทย์คอมมออื่นนะเขาก็จะได้เรียนฟิสิกส์เคมีชีวะก่อนกูก็รู้สึกว่ากูโชคดีมากเพราะว่าถ้ากูเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะกูว่ากูตุยแย่แน่เลยอันนี้คือเราแบบว่าเห็นจากคณะของพิมพ์เนาะเพราะว่าแฟนเราเรียนด้วยแล้วก็มีของตอมกับของเราเองนี่คือประสบการณ์ตรงเอาล่ะทุกคน ตอนนี้ก็น่าจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอแล้วเราก็จะมาฝากขายของกันดีกว่าคนข้างบนเนี่ยสามารถไปติดตามได้นะคะในช่องมาเราเดี๋ยวติดให้ตรงนี้นี่เดินกับอะตอมนี่คือ IG ได้นะคะใครที่เครียดเหงาอยากตบมุกกับใครก็สองคนนี้ได้นะคะเป็นเรื่องเงินจริงๆค่ะเพราะว่าเรื่องเงินไม่มีเหมือนกันเขาฝากอีกเรื่องนึงได้ไหมอ่ะได้โอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่งบน้อยนะคะกำลังต้องการการเรียนออนไลน์นะคะแล้วไม่มีโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กถูกมีเยอะแยะมากมายนะคะให้เลือกในร้าน W Computer นะคะสามารถดู
ได้นะคะประกัน3เดือนนะคะติดต่อได้ตลอดการทำเพจ W Computer นะคะเราจะอัปเดตโน้ตบุ๊กที่สวยหรือว่าที่แบบให้ราคาที่คุณต้องการในทุกวันเลยค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะนะคะเป็นแม่กูเองค่ะขอบคุณค่ะไปเรื่องนึงก็คือตอนนี้นะอย่างที่เราเห็นเราเป็นนักศึกษาตัวน้อยๆตารางดำถ้าอยากสนับสนุนการทำคลิปของช่องมาเหลาเพื่อเป็นทุนนะคะเรามีขายสติ๊กเกอร์ที่ว่ายาวแต่ก็นะคะเพื่อนขายเก่งมากเดี๋ยวจะแปะลิงก์ทุกอย่างแปะช่องทางติดต่อของทุกคนตั้งแต่ Instagram 2คนนี้แล้วก็ช่อง YouTube ของคนนี้นะคะแล้วก็เป็นร้านของแม่เขานะคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ไลน์ใช่ไหมคะถ้าจะสนับสนุนของช่องเขานะคะส่วนเรายังไม่มีนะคะเพราะขี้เกียจทำนะคะเจ้าของช่องขอขายบ้างดิคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปของเด็กกายภาพปามบัตรนะคะก็คือในนี้อาจจะรีวิวไปบางส่วนแล้วแต่คืออาจจะรีวิวให้มากขึ้นในคลิปหน้านะคะจะเป็นของมทแล้วก็มสวนะคะเอาค่ะจบคลิปได้ค่ะทุกคนปิดกล้องเร็ว